็หนูสองคนก็จะถามพี่ๆบอดี้แสลมทุกคนเลยนะคะว่าให้คำนิยามของคำว่าแฟนคลับหรือเปรียบเทียบแฟนคลับแบบเป็นเหมือนกับอะไรใช่แฟนคลับคือหนึ่งในคนในวงหนึ่งในวงหนึ่งในสมาชิกสำคัญคนหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นวงดนตรีวงหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าวงดนตรีวงนึงเนี่ยมันจะครบวงจรของมันได้คือการที่เรามีคนเล่นคนร้องคนฟังคนมาร่วมฟังคนมาร่วมร้องผมคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นสมาชิกทั้งหมดของหนึ่งวงดนตรีผมคิดว่าแฟนคลับก็คือหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีครับให้หยดน้ำตามันลบภาพในหัวใจ